สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมารวี่วันนี้เราก็เจอกันในวันคริสต์มาสนะครับแอดมินก็ขอให้แฟนๆบอลลีบอลสาวไทยของเราทุกคนมีความสุขนะครับแฮปปี้กันทั่วหน้าเลยนะครับคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวซึ้งซ้งน่ารักน่ารักของสาวไทยการให้กําลังใจของพี่น้องสาวไทยมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่โมเมนต์น่ารักของบีมพิมพิชยาก,กรก람กับแนนทัดดาวนึกแจ้งครับแน่นอนว่าพวกเธอก็ หลักอยู่ลีกญี่ปุ่นเลยแล้วก็ทําผลงานกันได้ดีด้วยครับซึ่งโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์น่าจะหลังจากจบเกมที่บีมได้มีการโผเข้ากอดกับแนนทัดดาวแล้วก็บีมเหมือนมีอาการร้องไห้ด้วยครับสอบไปที่ไหลของแนนแล้วแนนก็คอยปลอบน้องถือว่าเป็นโมเมตนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นเป็นภาพที่มีความหมายแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆอย่างบีมก็ต้องบอกเลยครับว่าเธอแบกทีมจริงๆครับอย่างนัดล่าสุดทําไป เกือบ30แต้มเลยแล้วตัวต่างชาติของทีมคูโรเบะชาวตุรกีก็มาบาดเจ็บซะด้วยทําให้เธอต้องรับงานหนักนิดนึงครับก็อาจจะมีเหนื่อยๆลาลาบ้างเมื่อได้เติมพลังแรงใจจากพี่แนนทัดดาวออมกอดนี้แล้วก็คงจะมีกําลังใจมากขึ้นครับถือว่าเป็นโมเมนต,ต์ดีๆที่เห็นแล้วดีต่อใจครับสาวไทยของเราไปหลีกไหนก็ไม่เหงาจริงๆยังคงคอยซัพพอร์ตกันอย่างดีงามเสมอเราได้เห็นโมเมนต แบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยครับก็ขอให้สาวไทยของเราทุกคนสู้ๆครับทุกคนทำเต็มที่สุดแล้วจริงๆรอเชียร์ต่อครับสำหรับสาวๆลีกญี่ปุ่นครับ